ไหมจะอะไรยังไงกังวลอะไรเอาจริงๆนะคะตัวฉันเองคิดว่าได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้แล้วนะคะโดยการโหวตกับสภาอันนี้ต้องขอบพระคุณท่านการที่ดิฉันเป็นตำแหน่งนายกเนี่ยไม่พร้อมที่จะข่มเหงใครแต่พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมใช้ความเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าหลักคิดตรงนี้มันจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างได้แบบอย่างสมูทข้อวิจารณ์และข้อบั่นทอนจะทำให้เกิดการบั่นทอนท่านนายกข้อวิจารณ์ต่างๆและข้อโรงเรียนต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการบั่นทอนท่านนายกในการทำงานบ้างไหมคะอ๋อก็ไม่ก็โอเคนะคะคือทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็ถ้าทุกคนคิดในใจว่าเราวิจารณ์ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ด้วยอารมณ์คิดว่าน่าจะดีแต่โอเคมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแหละก็ขอกำลังใจกันบ้างเท่านั้นเองเขาอีกคำถามเดียวจะมอบให้คุณภูมิธรรมดูแลเรื่องงานด้านความมั่นคงรวมทั้งกตร.ด้วยไหมคะเดี๋ยววันนี้ขอรายละเอียดกันนิดนึงเดี๋ยวจะไปแยกเรื่องของรองนายกทีแล้วจะมาแจ้งให้ทราบได้เลยค่ะที่คุณธนาคารได้ไปที่วันที่22ค่ะตรงนี้จะมาอยู่ในนโยบายรัฐบาลด้วยไหมคะก็อะไรที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวดูกันอีกทีแต่ก็มีการวิจารณ์เรื่องหน้าตาของครม.ค่ะว่าเป็นครม.ครอบครัวเป็นครม.ครอบครัวสืบต่อกันมาเงี้ยค่ะพอคนนี้ไม่ได้ก็ให้ลูกให้เพื่อนให้ญาติเป็นค่ะลักษณะใช้คำอาจจะแรงนิดนึงว่าครม.สืบสันดานอะไรต่างๆแรงจริงด้วย ใช้คำแรงจังค่ะก็จริงๆก็มีหลายรูปแบบมีหลายๆคนที่ไม่ใช่เป็นครอบครัวหรือว่าเป็นเกี่ยวข้องกันหลายคนเช่นกันแล้วก็มีหลายๆคู่ที่เป็นครอบครัวต่อกันมาถ้าอยากให้มองเป็นเรื่องของความตั้งใจได้ไหมคะที่มันก็มันถ่ายทอดกันมาในคนใกล้ชิดคนรู้จักเพราะว่าหลายๆอย่างในชีวิตต้องทำมันต้องอาศัยแรงขับดันอาศัยความภูมิใจของคนข้างๆคนรอบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเป็นครอบครัวหรือเป็นอะไรมันไม่ใช่ข้อเสียมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นแรงผลักดันให้กันมากกว่าที่เห็นว่าคนหนึ่งเคยทำเพื่อประเทศแบบนี้อีกคนหนึ่งในครอบครัวก็มีแรงผลักดันแบบนี้เช่นกันมันเป็นแบบนั้นนะคะพอมันมีคำว่าครอบครัวมันก็ทำให้หลายคนว่ามองว่าเรื่องของการครอบงำมันก็หนีไม่พ้นท่านนายกยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เลยแต่ข้อครหาคำวิจารณ์หรือว่าการฟ้องร้องก็มีมาถาถมเข้ามาค่ะสุขสันต์นายกบ้างสุขสันต์นายกบ้างอย่าฟ้องอะไรเยอะเลยนะคะเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในบริษัทแล้วก็ตั้งใจทำงานเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปวันนั้นที่สัมภาษณ์ว่าบางทีเรื่องเล็กๆเนี่ยอย่าไปให้ความสำคัญอะไรมากเลยเรื่องฟ้องร้องหรืออะไรต่างๆที่เราคนฟ้องก็อย่าฟ้องเยอะเลย